ต่อไปโอเคไหมผ่านไหมลูกผ่านนะคะลูกศิษย์คุณครูธิดารัตน์ค่ะผ่านหรือยังคะคุณครูธิดารัตน์ค่ะคุณครูอรพินคุณครูพลอยค่ะคุณครูปลายทางนะคะเมื่อวานนี้ได้นำเสนอผลงานกันเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะในเรื่องราวของการตวงโดยการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบอะไรบ้างเอ่ยเปรียบเทียบภาชนะนะคะแล้วก็เปรียบเทียบของเหลวที่อยู่ในภาชนะด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นข้อที่7ค่ะข้อที่7คุณครูถามว่าถังน้ำมีความจุเป็นยังไงเอ่ยเมื่อเทียบกับเหยือกน้ำแล้วนะคะโอเคไหมลูกเสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเสร็จแล้วเป็นไงคะเรียบร้อยไหนใครยังไม่เสร็จลูกเอาเร่งมือหลายคนนะคะทำงานเสร็จแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อที่1เด็กๆช่วยกันเฉลยนะคะเหยือกมีความจุเป็นไงเอ่ยเด็กๆตอบว่าอะไรคะเหยือกคนไหนตอบมากกว่ารับไปเลย100คะแนนเก่งมากเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบความจุของภาชนะนะคะภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าย่อมมีความจุมากกว่าภาชนะที่มีขนาดเล็กนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะถังกอมีความจุเป็นไงถังกอเฉลยเท่ากับถังขอเก่งมากลูกเดี๋ยวรับไอศกรีมวอลนะคะไปคนละ10แท่งเลยนะคะวันนี้มีไอศกรีมมาแจกเด็กๆด้วยค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะแจกันมีความจุเท่าไหร่เอ่ยมีความจุเปรียบเทียบภาชนะค่ะน้อยกว่ากระติกน้ำคนไหนตอบคำว่าน้อยกว่า100คะแนนในข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะกล่องนมดูซิกล่องนมมีความจุเท่าไหร่ลูกเด็กๆเลือกน้อยกว่าเหยือกน้อยกว่านะคะข้อที่5กาน้ำมีความจุเป็นไงกาน้ำน้อยกว่ากระติกน้ำค่ะข้อที่6ขวดน้ำมีความจุเป็นไงขวดน้ำมากกว่าแก้วน้ำข้อที่7ถังน้ำมีความจุเป็นไงลูกเด็กๆตอบว่ามากกว่าเหยือกนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะต่อไปก็เป็นการเรียงลำดับความจุ
ของภาชนะในวงเล็บบอกว่าเป็นการอะไรเอ่ยการตวงนะคะเป็นการตวงอ้าวอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3เก่งมากการเรียงลำดับความจุของภาชนะในวงเล็บบอกว่าเป็นการตวงเพราะฉะนั้นการตวงคืออะไรใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะการตวงหมายถึงอะไรคะการตวงก็เป็นการวัดปริมาณนะคะของของแข็งหรือว่าของของเหลวหรือว่าความจุของภาชนะนั้นๆ นะคะการตวงเราสามารถตวงได้ทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวนะคะโดยใส่ในภาชนะภาชนะนั้นอาจจะทำมาจากแก้วทำมาจากพลาสติกทำมาจากกระดาษแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเด็กๆพร้อมสองตาดู1 2 3พร้อมอันนี้สู้ๆเดี๋ยวเราไปอุ้มน้องนะคะอุ้มน้องทั้ง3ไปอาบน้ำกันดีกว่าเห็นไหมคะภาชนะที่บรรจุหรือว่าใส่น้ำเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเวลาที่เด็กๆอาบน้ำเด็กๆต้องอาบน้ำในอ่างในกะละมังใช่ไหมคะไหนที่บ้านของใครมีกะละมังบ้างมีกาละมังมีไม่ลูกกาละมังหรือกาละมังหรือว่าอ่างน้ำบางคนบอกว่าแหมวันนี้อยากจะอาบน้ำในตุ่มน้ำด้วยซ้ำไปเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปอุ้มน้องอาบน้ำกันเลยค่ะน้องทั้ง3เป็นไงคะคนนี้เป็นไงน้องคนนี้ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ตัวโตวนจำม่ำเลยเลยต้องนั่งในอ่างใบใหญ่เห็นไหมคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วช่วยคุณครูคิดด้วยนะคะน้องคนนี้เหรอน้องคนนี้ตัวเล็กสุดเลยเป็นน้องนุชสุดท้องเลยเขาก็มานั่งอาบน้ำเหมือนกันในอ่างน้ำที่มีขนาดเล็กหรือว่ากะละมังที่มีขนาดเล็กนะคะต่อไปค่ะน้องคนนี้ล่ะเป็นไงน้องคนนี้น้องคนนี้อ้วนเหมือนกันอ้วนเหมือนกันเขาเรียกว่าอ้วนพอดีเห็นไหมคะน่ารักหน้าตาบ้องแบ๋วอ้วนพอดีเขาก็เลยต้องมานั่งในกะละมังที่มีขนาดเป็นไงคะขนาดพอดีหรือว่าขนาดกลางนะคะเอาละน่ารักมากเด็กๆตั้งใจเรียนค่ะนักเรียนชายนั่งตรงๆลูกแล้วมองมาที่คุณครูนะคะความรู้หาได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะมาดูกันเลยนะคะเป็นการเรียงลำดับความจุของภาชนะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือภาชนะกะละมังหรืออ่างน้ำนั่นก็คือภาชนะใช่หรือไม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นภาชนะที่ใส่ของเหลวเห็นไหมคะภาชนะที่ใส่ของเหลวชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่2ก็เป็นภาชนะที่ใส่ของเหลวเหมือนกันทำมาจากอะไรลูกแก้วเคยเห็นไหมคะแก้วที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะภาชนะมีขนาดเท่ากันค่ะอันนี้ก็เป็นภาชนะที่ใส่ของเหลวเหมือนกันนะคะเป็นภาชนะที่มีขนาดเท่ากันนะคะทีนี้ให้เด็กๆสังเกตเด็กๆสังเกตอะไรลูกเด็กๆสังเกตอะไรคะกลุ่มที่1สังเกตอะไรภาชนะมันมีขนาดเท่ากันแล้วให้สังเกตอะไรคะที่มันมีปริมาณไม่เท่ากันเลยหรือระดับของน้ำที่อยู่ในภาชนะนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอบได้เดี๋ยวคุณครูให้รางวัลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะการเรียงลำดับความจุของเหลวที่อยู่ในภาชนะข้อที่1ค่ะ
เด็กๆอ่านตามครูค่ะเรียงลำดับโดยการพิจารณาของที่ตวงได้ที่บรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งภาชนะมีความจุเท่ากันแต่ของที่ตวงมีปริมาณไม่เท่ากันสรุปว่าไงใครสรุปได้สรุปว่าไงคะสรุปว่าเราสามารถเรียงลำดับโดยการพิจารณาของที่ตวงได้ของที่ตวงได้คืออะไรลูกน้ำนะคะน้ำใช่ไหมซึ่งอยู่ในภาชนะสังเกตจากอะไรคะระดับน้ำระดับน้ำเป็นไงเอ่ยสูงต่ำสูงต่ำใช่ไหมคะหรือว่าเสมอกันลูกไหนใครตอบว่าเสมอกันหมดเลยระดับน้ำเสมอกันเ